สวัสดีครับนี่คือรายการ Car Bastion นะครับรายการที่จะพาทุกคนไปพบกับการรีวิวรถแบบเจาะลึกทั้งอินทีเรียเอ็กซ์ทีเรียและการขับขี่ครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาพบกับมินิจอห์นคูเปอร์เวิร์กส์ตั้งตามชื่อของจอห์นคูเปอร์ผู้ปั้นแต่งให้มินิชนะการแข่งขันมากมายเมื่อนึกถึงรถมินินะครับทุกคนก็จะนึกถึงรถฮอตแฮชที่มี2ประตู4ที่นั่งแล้วก็มีไฟหน้าเป็นดวงกลมโตแบบนี้ใช่ไหมครับแต่คันนี้เนี่ยมันไม่ใช่รถมินิธรรมดาครับเพราะมันคือจอห์นคูเปอร์เวิร์กส์ครับการที่มันได้ชื่อว่าเป็นจอห์นคูเปอร์เวิร์กส์เนี่ยแปลว่ามันเป็นตัวแรงของรุ่นเหมือนอย่าง AMG ใน Benz หรือว่า M ใน BMW ครับและรุ่นที่เราเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยนะครับเป็นรุ่น LCI หรือว่า Minor Change นั่นเองซึ่งสิ่งที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเลยก็คือไฟท้ายที่เป็นรูปธง Union Jack แบบครึ่งธงนะครับซึ่งถ้าเราเอา2ข้างมาต่อกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นธงแบบเต็มผืนพอดีและอีกที่นึงที่จะเป็นรูปธง Union Jack เลยก็คือตรงหลังคาผ้าใบของเจ้า Convertible คันนี้ครับในส่วนของโลโก้นะครับมินิได้มีการปรับเปลี่ยนให้มันดูเรียบง่ายมากขึ้นครับฟอนต์เนี่ยจะดูมีความมินิมอลมากขึ้นในส่วนของโลโก้ที่เป็น3มิติจะลดลงเหลือ2มิติเรียกได้ว่ามีความน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นครับเหมือนกับผม มาดูหัวใจของเจ้า JCW คันนี้กันบ้างนะครับคันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ 2.0 ลิตร4สูบแถวเรียงพร้อม Twin Power Turbo ซึ่งมันไม่ใช่เทอร์โบ2ลูกนะครับทำแรงม้าได้สูงสุด231แรงม้าแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรทะยานสู่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน6วิกว่าๆแล้วก็ความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับลงมาดูกันที่ถ้อยเสียบ้างนะครับถ้อยเสียของจอห์นคูเปอร์เวิร์กส์อันนี้เนี่ยจะเป็นถ้อยเสียแบบสปอร์ตที่มีเสียงดังกว่าปกติครับแล้วก็จะเป็นท่อออกคู่วงกลมที่ออกอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งเมื่อดูแล้วเนี่ยจะเป็นท่อที่ออกจริงด้วยไม่ใช่ท่อปลอมที่เหมือนหลายๆแบรนด์เขาทำกันครับและรถแบรนด์มินินะครับที่เก็บของเนี่ยก็ได้ชื่อว่ามินิตามไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันเก็บได้เท่าไหร่ครับตามสเปคโรงงานเนี่ยเขาบอกไว้ว่ามันสามารถจุได้160ลิตรครับแต่ถ้าเราใช้ฟังก์ชัน Easy Load เนี่ยเราจะสามารถเพิ่มที่เก็บของได้มากขึ้นเป็น250ลิตรครับแต่จะแลกมาด้วยการที่เราไม่สามารถเปิดหลังคา Convertible ได้และนอกจากนี้นะครับจากข้างหลังเนี่ยเราสามารถปรับเก้าอี้พับลงเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระได้เหมือนกันในส่วนของฝาพับที่ปิดลงมานะครับมันก็สามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุดถึง80กิโลกรัมครับนั่งได้1คนลาเวต้าครับผมและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดเลยเนี่ยคือว่านั่งหลังเนี่ยมันจะสบายแค่ไหนครับเราไปดูกันเลยต้องพับเก้าอี้ก่อนเมื่อได้เข้ามานั่งหลังเจ้ามินิจอห์นคูเปอร์เวิร์กส์นี้นะครับเราก็ปรับเก้าอี้ให้มันอยู่ในตำแหน่งที่คนนั่งหน้านั่งสบายก่อนจะพบว่าเลกรูมกับเฮดรูมเนี่ยเมื่อเทียบกับพวกรถสปอร์ตคูเป้ในเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยถือว่านั่งสบายกว่ามากครับเบาะก็ยาวถึงหัวเข่าเลยแต่ส่วนที่ผมอยากจะตินิดนึงก็คือเบาะหลังเนี่ยมันตั้งชันไปหน่อยอาจจะนั่งได้ไม่สบายมากแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับส่วนที่วางแขนตรงกลางเนี่ยไม่มีมาให้นะครับที่วางแก้วเขามีมาให้1อันซึ่งไม่สามารถใส่ขวดลิตรได้นะครับสามารถใส่ได้แค่ขวดน้ำธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันบ้างนะครับตอนออกมันก็จะทุรักทุเลนิดนึงโอเคก่อนอื่นเรามาดูไฮไลท์ก่อนเลยครับก็คือหลังคาเปิดประทุนนั่นเองซึ่งเราจะใช้การปรับเป็น2จังหวะนะครับจังหวะแรกมันจะปรับเป็นหลังคาแบบซันรูฟธรรมดาส่วนถ้ากดต่ออีกครั้งเนี่ยมันจะเปิดประทุนโดยใช้เวลารวมทั้งหมดเนี่ยแค่18วินาทีครับพอได้เข้ามานั่งในเจ้ามินิ JCW คันนี้นะครับสิ่งแรกที่รู้สึกเลยเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยจะมีความกลมไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวแอร์ตัวอินโฟเทนเมนต์ซิสเต็มตรงกลางที่ปรับแอร์หน้าปัดแล้วก็พวงมาลัยครับก็ยังกลมครับขนาดที่จับประตูมันยังกลมเลยครับและพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันควบคุมด้วยนิ้วโป้งมีแพดเดิลชิฟเตอร์ใช้ในการเปลี่ยนเกียร์มาให้นะครับในส่วนของหน้าปัดเนี่ยจะมีเป็นธงเส้นชัยที่บอกว่าถ้าคุณขับถึง200เนี่ยก็ว่าคุณชนะแล้วล่ะมาดูกันที่ตรงกลางบ้างนะครับสวิตช์เนี่ยจะเป็นสวิตช์ลักษณะเหมือนในคอกพิทบนเครื่องบินเลยครับปรับขึ้นลงทำให้ความรู้สึกเนี่ยดูหรูหรามากในส่วนของจอ infotainment system ตรงกลางกลมๆเนี่ยจะเป็นจอ mini connected drive นะครับสามารถแตะสัมผัสได้แล้วก็สามารถควบคุมด้วยระบบ iDrive ของ BMW นะครับ
ามารถหมุนแล้วก็สัมผัสได้เหมือนกันเลยในส่วนของที่เก็บของนะครับจะให้ wireless charger มาซึ่งสามารถชาร์จใน device ที่รองรับระบบ wireless charger ครับซึ่งในโทรศัพท์ที่ขนาดใหญ่เกินกว่า iPhone 10เนี่ยก็จะชาร์จไม่ได้หรอกครับนอกจากนี้เขายังให้เบรกมือที่เป็นแบบมือจับมาด้วยครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็แปลกดีที่วางแก้วนะครับข้างหน้าให้มา2ตำแหน่งครับใส่ขวดน้ำขนาดปกติได้2ขวดแล้วก็มี USB มาให้อีก2ตำแหน่งครับนอกจากนี้เลยที่มันทำให้รถคันนี้ดูหรูหรามากขึ้นเลยคือ Ambient Light ตรงกลางครับมันจะสามารถปรับเปลี่ยนตามอารมณ์การขับขี่ได้บอกรอบเครื่องยนต์ได้บอกได้ว่าเราจะถอยหลังชนแล้วคือมันบอกได้หลายอย่างมากๆเลยในส่วนของเบาะนั่งนะครับจะเป็นหนังอะคันทาราผสมกับหนังแท้ครับนั่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอบกระชับหลังดีมากเลยครับเป็นเบาะเรซซิ่งปึ๊บๆสิ่งที่คนไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับรถคันนี้นะครับก็คือช่องลมด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นรูจริงซึ่งสามารถแย่ได้ทำหน้าที่ในการเอาอากาศเข้าไปคูลเครื่องยนต์ให้เย็นลงส่วนข้างขวาเนี่ยจะเป็นรูทึบที่ช่วยในการลดดรากช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกครับเป็นการบาลานซ์ของ2เรื่องเข้าด้วยกันที่มินิเขาใส่ใจมากครับพูดมากไปก็เสียเวลาครับไปขับกันดีกว่าประตูเฮ้ยประตูเจ้าคันนี้มันเป็นรถ convertible นะครับมันก็เลยจะมีเสียงข้างนอกเข้ามารบกวนเราเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการเปิดซันรูฟเลยดีกว่าโดยมันจะต้องขับให้ไม่เกิน30นะเพราะไม่งั้นจะเปิดไม่ได้จริงๆขั้นแรกเนี่ยไม่ต้องขับ30ก็ได้แต่ว่าเราก็ขับไปก่อนจะได้เปิดได้หมดเลยนะอ๋อเขาบอกความเร็วเกินได้พอเราเปิดประทุนเสร็จนะครับมันก็จะไม่มีการเสียงรั่วเข้ามาอยู่แล้วเพราะว่ามันรั่วอยู่แล้วครับมันก็เลยไม่เรียกว่ามันรั่วแล้วแหละทีนี้ข้อดีของระบบประทุนเนี่ยที่ผมสัมผัสได้เลยก็คือเราจะได้ยินเสียงท่อเครื่องยนต์เนี่ยดังมากซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเหยียบให้ดูนะครับได้ยินไหมครับมันจะมีเสียงปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังตอนที่ผมปล่อยคันเร่งแล้วก็ตอนที่เหยียบคันเร่งซึ่งมันไม่ใช่เสียงระบบแอนตี้แลกอะไรแบบในรถแรลลี่หรอกครับแต่ว่ามันเป็นเสียงที่ทางมินิเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อให้การขับขี่เนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งผมก็ว่ามันก็ทำมาได้เนียนอยู่เห็นคนชอบบ่นกันว่ารถมินิเนี่ยมันช่วงล่างแข็งมากอะไรอย่างเงี้ยพอผมได้มาลองขับจริงๆนะผมบอกเลยว่าด้วยความที่รุ่นนี้มันเป็นรุ่นพิเศษด้วยคือตัวแรงอย่างจอห์นคูเปอร์เวิร์กส์เนี่ยมันแข็งยิ่งกว่ามินิรุ่นธรรมดาอีกครับถ้าถามว่ามันแข็งแค่ไหนก็คือมันค่อนไปทางรถซูเปอร์คาร์มากกว่าไปทางรถบ้านซึ่งจะมองว่าเป็นข้อเสียมันก็ไม่ใช่เพราะว่าวิศวกรของแบรนด์เนี่ยเขาก็ตั้งใจเซตมาให้ช่วงล่างมันแข็งอยู่แล้วเพื่อเพิ่มความสนุกในการขับขี่ครับลักษณะของถนนเป็นยังไงเนี่ยเราจะรับรู้ได้เลยเพราะว่าเราจะเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของรถถ้าเจอถนนที่ไม่เรียบเนี่ยมันก็จะสั่นมาถึงพวงมาลัยมาถึงหลังเราเลยเดี๋ยวลองเหยียบซะหน่อยอะไรหน่อยโค้งเลยโค้งคันเร่งคันนี้บอกเลยว่ามันตอบสนองต่อเท้าดีมากก็คือเหยียบเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นไม่ใช่ว่าแบบเหยียบไปแล้วมันจะเหมือนสวิตช์เปิดปิดอะไรนี่คือตามเท้าเลยครับเหยียบเท่าไหร่ก็ได้อย่างนั้นเลยเช่นเดียวกันกับเบรกครับทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถควบคุมรถได้ดั่งใจมากราวกับว่ามันเป็นส่วนเดียวกันกับร่างกายของเราเลยครับถ้าจะพูดให้เคลียร์ก็คือฟีลลิ่งมันคล้ายๆกับการขับซุปเปอร์คาร์นั่นเองนะรถคันนี้เป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วก็มีแรงบิดที่สูงครับสูงถึง320นิวตันเมตรเลยการที่ผมกลับรถยูเทิร์นเมื่อกี้แล้วก็เหยียบเต็มคันเร่งเนี่ยมันทำให้รู้สึกถึงการตะกุยของล้อหน้าตอนที่กำลังเลี้ยวมันให้ความรู้สึกที่เสียวุ้บว่าไปขับสนุกมากเลยเป็นคาแรคเตอร์ที่หาไม่ได้ในรถขับหลังคันอื่นครับขับรถเปิดประทุนก็ชมวิวชมต้นไม้ทะเลทรายไปนะครับนอกจากนี้ยังได้ดมฝุ่น PM 2.5 ด้วยครับอินเทรนด์เหลือเกินงั้นทำไมขับช้าจังเฮ้ยใจเย็นดีอ่ะจัดให้เลยโคตรมัน
วอร์นิ่งละโอ้ยหัวเละหมดแล้วอ่ะนี่ก็เป็นข้อเสียของรถกับประตูนี้นะเอาหน่อยเว้ยมันจริงๆสุดอ่ะในส่วนของโหมดการขับขี่คันนี้นะครับจะมีถึง3โหมดก็คือโหมดกรีนเป็นโหมดเหมือนกับโหมดอีโคขับประหยัดน้ำมันแล้วก็โหมดกลางคือโหมดเมดส่วนโหมดที่แรงที่สุดเลยคือโหมดสปอร์ตในโหมดสปอร์ตเนี่ยพวงมาลัยมันก็จะฉับไวขึ้นคันเร่งเนี่ยเทรชโฮลต่ำขึ้นรอบเครื่องยนต์สูงขึ้นนะฮะแล้วช่วงล่างเนี่ยแข็งขึ้นอย่างชัดเจนเลยเราดูรอบๆคันกันไปแล้วทีนี้เรามาดูสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันคูลในรถคันนี้กันอย่างแรกเลยคือ head up display ที่จะยื่นออกมาเฉพาะตอนที่เราสตาร์ทรถเท่านั้นซึ่งจอเนี่ยเป็นจอสีนะครับแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ ambient light ที่จอตรงกลางที่เปลี่ยนสีตามระยะที่เราถอยจอดที่นั่งด้านหลังที่ดูเหมือนจะเล็กแต่ถ้าเป็นคนตัวเล็กๆ2คนมานั่งเนี่ยก็พอจะไหวอยู่และนอกจากนี้มันยังมีไฟส่องที่พื้นเพื่อบอกว่ามันคือรถมินิด้วยครับฟังผมโฆษณาข้อดีมาเยอะละคราวนี้มาฟังข้อเสียกันบ้างข้อแรกเลยคือซีทเบลต์สำหรับคนขับมันเอื้อมยากจริงๆครับถึงก็ต้องมีคนมาช่วยดึงให้เลยทีเดียวปุ่ม iDrive ที่มันอยู่ในตำแหน่งที่ใช้ยากพอสมควรหลังจากที่ผมได้อยู่กับเจ้ามินิ JCW 1วันเต็มๆนะครับก็อยากจะมาสรุปข้อดีข้อเสียให้ทุกคนได้ฟังกันข้อดีเนี่ยก็คือรถคันนี้เป็นรถที่ fun to drive มากๆขับขี่คล่องตัวส่วนข้อ2ก็จะเป็นถ้าคุณซื้อรถคันนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นรถที่โดดเด่นบนท้องถนนมากไม่มีใครซ้ำแน่นอนครับส่วนข้อเสียเนี่ยก็เป็นเล็กๆน้อยๆละกันก็คือที่เก็บของข้างหลังเนี่ยจะเก็บของได้น้อยเมื่อเทียบกับรถคันอื่นแล้วก็ถ้าหากว่าเราเปิดประทุนมันไปเนี่ยมันจะไปบังทัศนวิสัยในการขับรถนิดหน่อยครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่มากรถคันนี้กับค่าตัว 3.6 ล้านบาทเพื่อนๆคิดว่ายังไงลองคอมเมนต์ข้างล่างนะครับอ้อแล้วก็อยากรู้ใช่ไหมล่ะว่ารอยเวสต้าคืออะไร